นี่คือคลิปที่ผมจะมาขายหนังของตัวเองครับและนี่คือซิตูซีนะครับแต่ช่างมันเถอะไม่เกี่ยวนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำหนังเรื่องนึงครับชื่อเรื่อง Fear at First ครับเป็นหนังสั้น1นาทีของผมเองนะครับก่อนที่จะดูคลิปเนี่ยลิงก์หนังอยู่ใต้คลิปครับกดเข้าไปดูก่อนนะครับเป็นลิงก์ Facebook นะฝากกดไลค์ด้วยครับจะเพราะอะไรเนี่ยมีเหตุผลนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเข้าไปกดไลค์ก่อนครับโอเคครับถ้าคุณกดไลค์โพสต์ในลิงก์แล้วเนี่ยมาเริ่มคลิปกันดีกว่าครับ Fear at First เนี่ยเป็นหนังที่ผมทำส่งประกวดในคอนเทสต์ที่ชื่อว่า Okamoto Short Film Contest ครับเป็นการประกวดหนังสั้นของแบรนด์ Okamoto ซึ่งเขาให้หยิบท็อปิกเรื่องเพศเรื่องโอเคมาทำเป็นหนังสั้นครับซึ่งของผมเนี่ยทีแรกเลยอ่ะบทมันที่แบบนี้มันจะเป็นหนังที่แบบเหมือนหนังสแลชเชอร์นิดๆเป็นหนังแบบมอนสเตอร์แต่คนเลือดสาดอะไรเงี้ยแต่ว่าเราเพิ่งเห็นครับในกติกาว่า1ห้ามมีความอนาจาร2ห้ามมีภาพที่ขัดศีลธรรมอะไรเงี้ยแล้วมันยาวได้แค่1นาทีเพราะว่าทีแรกที่กดดูเงื่อนไขการประกวดอ่ะคุณลิงก์อ่ะมันเสียเว้ยเขาใส่ลิงก์ผิดแล้วพอมาดูทีหลังคือแบบโอ้นี่ที่ฉันทำไปแล้วมันไม่ใช่นี่หว่าก็เลยทำออกมาเป็นอันนี้นะครับซึ่งจะบอกว่าไอเวอร์ชันยาวๆอ่ะผมก็มีอยู่นะคือผมถ่ายเวอร์ชันยาวๆก่อนแล้วก็ถ่ายอันนี้จริงๆมันถ่ายพร้อมกันแล้วก็ใช้ฟุตเทจร่วมกันเวอร์ชันยาวๆเนี่ยที่มันแบบโหดๆเลือดๆเนี่ยจะมีให้ดูวันที่18ครับทางช่องดูคิโร่สตูดิโอโปรดักชั่นนะครับหรือว่าในเนี้ยลงแล้วนะครับในช่องนี้แหละแต่ว่าเป็นแบบเมมเบอร์ชิพนะครับต้องไปกดสมัครเสียตังค์ก่อนถึงจะดูได้นะครับแต่ว่าถ้าใครแบบอยากรอเนี่ยก็อีกแค่แบบ12วันนะครับดูได้เลยนะครับสำหรับอีกเรื่องที่ชื่อว่าคริปพายนะครับยศตนเป็นหนังอะไรเนี่ยไม่อยากพูดเยอะไปดูเองนะครับเกี่ยวกับผู้ชายคนนึงที่แบบเขาแบบ have for sex แล้วก็เกิดเรื่องสยองขึ้นประมาณนี้ส่วน Fear at First เนี่ยผมหยิบตะกรจากนั้นแหละครับมาเล่นด้วยความที่หนังเนี่ยคอนเซ็ปต์มันคือเรื่องเพศเป็นเรื่องโอเคทีนี้เนี่ยผมเลยคิดว่าถ้าเราหยิบแบบเรื่องเพศมาเนาะพูดถึงยุคนี้มีอะไรบ้างอะความหลากหลายทางเพศเรื่องของเกย์การยอมรับว่าตัวเองแบบชอบเพศเดียวกันเรื่องของการป้องกันเรื่องเซ็กส์เนาะเรื่องของโรคติดต่อทางเพศต่างๆนานาซึ่งผมคิดว่าพวกนี้คนน่าจะเล่นเยอะครับแล้วด้วยความที่หนังเนี่ยคอนเซปต์คือเรื่องเพศเรื่องโอเคเนาะผมก็เลยโฟกัสไปว่าเรื่องโอเคเนี่ยเราจะให้มันโอเคในแบบไหนเซ็กส์มันเป็นเรื่องที่ในยุคปัจจุบันอะค่อนข้างจะเปิดกว้างแล้วก็ยอมรับได้อยู่แล้วทีนี้เนี่ยตรงจุดไหนของตัวละครที่มันจะมีความกังวลกับเรื่องเซ็กส์มากที่สุดผมก็เลยหยิบประเด็นของครั้งแรกกับการมีเซ็กส์ครั้งแรกเนี่ยมาเล่นครับเพราะว่าอันนี้ผมรีเลย์จากตัวเองนะครับครั้งแรกของผมเนี่ยถึงแม้ว่าผมจะแบบเคยดูสื่อดูหนังโป้ดูอะไรมามันไม่เหมือนกับที่เราทำเองครับถึงแม้ว่าเราจะฟังคนนึงคนนี้เล่าอ่ะแต่ว่าในใจลึกๆเรามันมีความคอนเซิร์นของมันอยู่มันจะมีความแบบกังวลของมันอยู่ที่เนี่ยผมก็หยิบตรงเนี้ยมาเล่นครับในหนังเรื่องนี้มันคือการพูดถึงเรื่องเซ็กส์ครั้งแรกแล้วก็ความกังวลของคนที่มีเซ็กส์ครั้งแรกจะเป็นยังไงเนี่ยไปดูนะครับในหนังเรื่อง Fear at First นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะฮะแล้วก็ก่อนจากกันไปคลิปนี้ประมาณนี้ฮะขายของเฉยนะครับก่อนจากกันไปเนี่ยฝากกดไลค์คลิปนั้นด้วยนะครับไม่ใช่คลิปนี้นะฝากกดไลค์คลิปในลิงก์นะฮะเป็น Facebook นะครับกดไลค์แล้วถ้าใครชอบหรืออยากซัพพอร์ตผมเนี่ยกดแชร์ได้นะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมากดไลค์กดแชร์กันขอเลยไลค์เยอะๆครับสมมติว่าคุณชอบหนังผมจริงๆอ่ะแล้วก็มีกลุ่มไลน์ญาติไลน์เพื่อนส่งไปเลยครับให้เขากดกันนะครับเพราะว่าหนังเนี่ยมันเป็นหนังประกวดใช่มั้ยมันมีรางวัลครับมันมีคะแนนเนาะตรงเรื่องของยอดไลค์มันเอาไปใช้ในการคิดคะแนนรวมแล้วก็เรื่องของ Popular Vote ตอนนี้เนี่ยที่1น่าจะนำอยู่ประมาณ350อ่ะซึ่งผมเพิ่งแบบ222นะครับก็ถ้าอยากช่วยกันก็ฝากไปกดไลค์ด้วยครับสำหรับหนังเรื่อง Fear at First นะครับก็ประมาณนี้ครับคลิปนี้อย่าลืมนะครับเข้าลิงก์ใน description แล้วก็ไปกดไลค์โพสต์ให้ด้วยครับเดี๋ยวแบบใส่ให้สัก 4-5 ลิงก์เลยให้แบบมันเห็นชัดๆล่ะฝากด้วยครับขอบคุณมากๆครับทุกคนที่ซัพพอร์ตผมทั้งในเรื่องของเงินทุนในเรื่องของการดูช่องผมการติดตามช่องผมการกดไลค์คลิปผมขอบคุณมากๆครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ